สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟ้าใส Channel นะครับและวันนี้เราจะมาเล่นเกม Roblox นะครับและจะมาเล่นในแมป Dinosaur Simulator นะครับผมไม่รู้ว่าผมอ่านผิดหรืออ่านถูกนะครับโอเคครับถ้างั้นเราจะมากดดูที่รูปไข่กันเลยนะครับว่าเขามีไว้ให้ทำอะไรนะโอเคกดเข้าไปกันเลยฮะก็จะมีไข่ตุ๋นนะครับไข่ตุ๋นก็จะประมาณนี้นะเหมือนจะเป็นพวกตัวอะไรเนี่ยแล้วก็อันที่สองเนี่ยก็ผมก็ไม่รู้นะว่าพวกนี้เขาเอาไว้ทำอะไรอะแล้วก็ไข่ฟักนะครับตัวนี้เป็นไดโนเสาร์สีทองนะครับคือเอาจริงเนี่ยผมไม่เคยเล่นเลยนะในแมปนี้นะแล้วก็เกม Roblox เนี่ยนี่ก็เป็นครั้งที่สองนะครับที่ผมเข้ามาเล่นนะโอเคถ้างั้นเรามาดูที่ให้น่าจะเป็นที่ให้เลือกไดโนเสาร์นะครับเหมือนจะมีไดโนเสาร์เยอะมากนะครับที่ให้เราเล่นได้นะแต่ว่าเราต้องใช้ DNA นะครับแต่ตอนนี้ผมไม่มี DNA เลยนะมีหลายสายพันธุ์มากนะครับโอเคเรามาดูที่ตัวฟรีกันเลยนะครับผมเห็นว่ามันมีตัวฟรีด้วยนะตัวฟรีก็จะเป็นเดี๋ยวนะนี่ครับทีเซอราทอปเหรอครับน่าจะเป็นไทเซอราทอปนะครับโอเคนี่ก็เป็นตัวฟรีอีกตัวนะและนี่ก็จะเป็นออนิโทไมมัสน่าจะใช่ไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าและก็ไทรันโนซอรัสเล็กนะครับหรือเจ้าไทรันโนซอรัสทีเล็กนั่นเองนะครับโอเคถ้างั้นผมจะมาเลือกเล่นเจ้าทีเล็กนะครับกดเลือกฟรีไปโอเคทีนี้เราก็ได้เล่นเจ้าทีเล็กนะครับโอเคครับถ้างั้นเราเข้าไปเล่นในเซิร์ฟกันเลยนะและตอนนี้ผมก็เป็นเจ้าทีเล็กตัวเด็กนะครับถือว่าค่าเติบโตเนี่ยก็เพิ่มเร็วมากนะทุกคนเห็นอยู่มุมขวาล่างอยู่เนาะจะเห็นเป็น 16% นะครับและนี่ก็คือท่าโจมตีนะครับเป็นท่ากัดนะและก็ดูเหมือนว่าจะเป็นภาษาไทยหมดซะด้วยเอามาดูท่าโจมตีที่2เหมือนจะมีเสียงคำรามด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นท่านอนนะเรานอนเนี่ยเราจะมองเห็นอะไรหรือเปล่าโอเคถ้างั้นเราก็ไปผจญภัยกันได้เลยนะครับมาดูว่าทีเล็กของเราจะรอดหรือจะร่วงนะเอาจริงเนี่ยผมเล่นไม่เป็นเลยนะครับถ้าใครเล่นเป็นเนี่ยก็อยากจะให้สอนให้อยู่นะเพราะว่าผมเพิ่งจะเข้ามาเล่นในแมปนี้ในเกมแรกเลยนะเดี๋ยวนะผมเดินติดขัดๆอยู่นะครับเหมือนฝั่งตรงข้ามเราจะมีไดโนเสาร์ตัวสีขาวด้วยนะครับเหมือนจะเป็นตัวเต็มไว้ไม่รู้ตัวอะไรทำไมเหมือนเรากดหันซ้ายขวาเนี่ยมันจะกัดตลอดเวลาเลยโอเคถือว่าภาพก็สวยอยู่นะครับเอ้าแล้วนี่มันตัวอะไรแล้วครับทุกคนมันเป็นมังกรเหรออ้าวมีไดโนเสาร์อะไรเนี่ยเหมือนจักรยานเลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะลองว่ายข้ามน้ำไปดูนะเอ้าเดี๋ยวนะเราต้องกดตรงว่ายน้ำขึ้นนะครับแต่ทำไมมันไม่ขึ้นไปให้เราอะหรือผมกดไม่โดนหรือเปล่าเดี๋ยวนะอ๋อนี่ไงได้ละโอเคผมเล่นยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมยังเล่นไม่เป็นเลยนะตรงนี้มีเจ้าแองกิโลซอรัสโอเคเราก็เริ่มหิวแล้วขอกัดไปสักหน่อยกัดก็จะมีเลือดไหลออกมาด้วยนะครับโอเคจะไปไหนเหมือนจะเป็นตัวเด็กเหมือนกับเรานะครับเอาเดี๋ยวนะผมไปยืนให้มันตีเฉยเฮ้ยมันมีสเตโกด้วยฮะน่าจะเป็นพวกเดียวกันเดี๋ยวผมต้องถอยออกมาก่อนนะ
โอเคผมจะไปล่ามันให้ได้นะครับเจ้าแองกิโลนะเพราะว่าตอนนี้เราค่าหิวเราเหลือแค่ 5% ละเอาขอกัดสักหน่อยกัดอุ้ยตอนนี้เราเริ่มหน้าแดงนะครับกัดกัดฟรีไปกัดฟรีไปกัดตอนนี้สเตโกไม่สนใจแล้วเอ้ามันนอนมันนอนมันนอนเฮ้ยสเตโกมาเดี๋ยวนะทำไมเลือดผมเหลือน้อยอ่ะหรือว่าเอ้าเจ้าสเตโกมันไปอยู่ตรงนั้นได้ไงอุ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมมันเป็นวับวับวะเลือดของผมเหลือน้อยมากครับตอนนี้เหลือ20เองผมต้องหนีอ่ะตายจนได้โอเคเขาบอกในนี้เขียนว่าคุณตายคุณจะฟื้นคืนชีพในอีกไม่ช้านะครับถ้างั้นก็รอสักแป๊บหนึ่งนะโอเคและตอนนี้ผมก็ได้มาเกิดเหมือนจะเป็นที่เดิมหรือเปล่านะครับใช่จริงด้วยเป็นที่เดิมเลยนะผมลืมบอกนะครับว่าหลอดเลือดความหิวเราอยู่ตรงไหนนะทุกคนจะเห็นอยู่ข้างบนอยู่ใช่ไหมครับเป็นสีหลอดเลยนะสีแดงเนี่ยก็คือความหิวอย่างที่เขียนเอาไว้แล้วก็มีพลังชีวิตแล้วก็กระหายน้ำแล้วก็พลังงานนะครับนี่ผมมาอ่านเอาหมดเลยนะเอาจริงผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยข้างล่างเรามีเจ้าตัวเด็กด้วยนะเดี๋ยวผมจะขอใช้กินมันเป็นอาหารเลยเพราะตอนนี้เราหิวแล้วขอกัดสักหน่อยมันวิ่งลงน้ำไปแล้วเหมือนจะมีตัวเลี้ยงลูกด้วยนะมันวิ่งไล่เราแล้วนะครับเอาไม่ใช่เจ้าตัวนี้น่าจะเป็นคามาราซอรัสหรือเปล่าแต่ว่าตัวที่เราไล่กัดเนี่ยมันเหมือนจะเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อนะครับแต่ไม่รู้ว่าตัวอะไรผมดูไม่ออกรูปร่างคล้ายกับคาโน่หรือเปล่าเอ้าเดี๋ยวลุกดิจะมานอนต่อหน้ามันทำไมเอ้ากัดกัดเอามันให้เรากัดฟรีนะครับกัดกัดเราจะต้องกินมันให้ได้เพราะว่าเราหิวมากเอ้ากัดกัดเข้าไปครับตอนนี้มันยืนเฉยกัดทำไมมันไม่ตายสักทีวะผมกัดไปเยอะเลยนะอุ๊ยมันหันมากัดสวนอ่ะอุ๊ยทำไมเลือดเราลดเยอะมากอ่ะจะเอาใช่ไหมเจ้าเด็กทำไมเหมือนมันกัดแรงกว่าเรานะครับหรือว่าเราจะกัดแรงกัดเราน้อยมากใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ค่าเติบโตเราเนี่ยอยู่ที่ 22% เลยนะเราน่าจะกัดเบากว่ามันนะครับนะถ้างั้นผมคงต้องวิ่งไล่กัดละกัดกัดกัดมันไม่ค่อยโดนนะโดนถือว่ากัดได้ง่ายอยู่นะครับกัดเข้าไปอีกอุ๊ยมันกัดผมมันกัดผมด้วยแต่ว่าตอนนี้เลือดมันเหมือนจะไหลด้วยนะเพราะผมเห็นเลือดมันออกจากตัวอยู่ตลอดเวลาฮะเอ้าลุกดิมือผมไปกดโดนปุ่มนอนอีกแล้วเอ้าไม่ยอมลุกด้วยโอเคกัดเอ้านอนอีกแล้วโอ้โหดีนะที่มันไม่สนใจฮะแต่ว่าตอนนี้เราเองก็จะตายด้วยนะครับเลือดเหลือ74แล้วแต่ทำไมตัวมันไม่ตายสักทีผมก็งงมากกัดไปกัดไปอีกนี่โดนเลือดไหลแล้วไอ้ลูคาโน่เนี่ยทำไมมันไม่ตายสักทีที่มันกัดเราเนี่ยทำไมเราจะตายวะเรากัดเบาขนาดนั้นเลยเหรอกัดสักหน่อยฮะใช้ความพยายามนะครับเพราะตอนนี้ยังไงเราก็จะตายอยู่แล้วถ้ามันไม่ได้เฮ้ยไม่สิถ้าเราไม่ได้มันเป็นอาหารนะมากัดแต่ว่าไม่โดนนะแต่มันกัดโดนเรา
อุ้ยเราจะตายแล้วเรามีลูกที่เล็กมาอีกมันไล่ผมอะอุ้ยกัดเราด้วยอะกัดแล้วก็วิ่งหนีนะครับไอ้ทีเล็กตัวนี้โอเคผมจะไล่กัดเจ้าตัวนี้ต่อพอตอนนี้เราจะตายแล้วแต่ทำไมมันไม่ตายสักทีเนี่ยผมงงมากเลยกัดเอ้าคามาลาเอื้อคามาลาฆ่าเรานะครับและดูเหมือนเจ้าลูกทีเล็กตัวนั้นก็วิ่งขึ้นมาอีกด้วยสู้กับคามาลาซอรัสด้วยโอเคครับถ้างั้นผมก็เล่นให้ดูเพียงเท่านี้นะครับถ้างั้นผมก็จะจบคลิปลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าหากใครชอบเนี่ยก็กดไลค์กด Subscribe และกดติดตามกันด้วยนะครับและถ้าหากใครอยากให้เล่น Roblox ต่อนะครับก็กดไลค์เยอะๆนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ